ขาพราหมณ์เขาบอกว่าเขาบอกว่ากินไข่แล้วเดี๋ยวลูกจะมาเลยเลยเราก็ต้องรีบคว้าไข่ใช่ครับมีทีมงานเดินมาบอกว่าพราหมณ์ฝากบอกว่าให้พี่พุทธกินไข่แล้วเดี๋ยวลูกจะมาสาธุเอาไปกี่ลูกคะเอาไปใบเดียวหยิบมาใบเดียวครับทีละคนก่อนตอนนี้ถ้ามาคนนึงก็ดีใจแล้วครับมาแผ่นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพยายามเป็นบอกว่าหนักเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนทางการแพทย์อยู่ครับผมก็ยังอยู่ในโปรเซสของแพทย์อยู่ครับก็คือร่างกายของคุณละจุ๋ยก็ไม่สมบูรณ์ 100% อะไรเงี้ยครับก็ดูแลร่างกายกันอยู่ครับมันเลยความกดดันไปแล้วพี่คือช่วงก่อนก็กดดันแหละเพราะว่าพี่ๆถามคนรอบตัวถามว่าเมื่อไหร่จะมีน้องมันก็เลยเหมือนเป็นความกดดันไปในตัวพอผ่านเวลามาเราเจอจุดที่มันหนักมาแล้วตอนนี้ก็สบายๆแล้วก็คุยกันว่าถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีน้องก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้ชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบุญที่จะมาเกิดจริงๆก็คุยกันว่าก็คงจะเป็นของขวัญที่ดีมากๆให้กับคู่ของเราคือทำทางการแพทย์ด้วยพยายามมาก็แบบเสียน้ำตาด้วยการทำหลายรอบคือผมเข้าใจคนมีลูกยากเลยครับแต่ก่อนนี้ที่แบบเห็นมีข่าวพี่ๆดาราในวงการที่แบบมีลูกยากอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่เข้าใจแต่ว่าพอวันนึงมาเกิดขึ้นกับคู่ของเราเองแล้วเราเห็นจุ๋ยเขาแบบเขาเสียน้ำตาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องตั้งใจมากแล้วแต่ละเดือนเขาก็ต้องมีการกินฮอร์โมนปรับฮอร์โมนเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นตามฮอร์โมนที่แบบฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็เครียดอะไรเงี้ยครับมันเช็คตัวเองให้พร้อมที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่เขาก็ยอมเขาบอกว่าเพื่อลูกอะไรเงี้ยเขาจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเขาจะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณขอบคุณจุ๋ยมากคือสงสารจนถึงขนาดว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเราอยู่กัน2คนผัวเมียก็มีความสุขดีทำกับข้าวกินกันไปปีใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ครับแต่ล่าสุดก็เหมือนไปทางสายมูได้ไปขอด้วยหรือเปล่าพี่อะไรเงี้ยมูทุกอย่างเลยพี่ศาสตร์ไทยศาสตร์จีนอินเดียอะไรเงี้ยฮะคืออะไรที่เขาว่าดีที่พี่ผู้ใหญ่แนะนำมาเราก็ไปลองหมดครับเรียกว่าตะเวนเดินสายขอลูกกันเลยใช่ช่วงนึงนะช่วงก่อนที่โควิดจะระบาดก็ไปกันหลายๆที่อะไรเงี้ยครับก็เขาบอกว่าอีกนิดนึงเขาก็จะซึมเศร้าแล้วเพราะเหมือนกับว่าคู่เราก็ตั้งใจที่อยากจะมีน้องมากเลยครับแล้วมันก็2ปี3ปีแล้วหลังจากที่แต่งงานแล้วก็วิธีธรรมชาติแล้วก็ไม่มาวิธีทางการแพทย์แล้วก็ยังยากอยู่มันก็เลยเหมือนแบบท้อใจอะไรเงี้ยครับแล้วบางเดือนจุ๋ยเขาก็แบบเขาคงหนักอะไรเงี้ยฮะเขาก็เสียใจอะไรเงี้ยครับเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปแต่ยังมีหวังอยู่นะครับทุกคนที่ปรึกษาคุณหมอว่าไงบ้างเปอร์เซ็นต์คือคุณหมอบอกว่าตอนนี้ถ้าจะทำอะไรก็รีบทำได้เลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็อายุมากขึ้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนหรือว่ามันจะเสื่อมลงไปวันไหนอะไรเงี้ยเดือนนี้อาจจะดีแต่เดือนหน้าอยู่ดีๆก็ดรอปลงไปเลยตอนนี้ก็วิธีทางการแพทย์ก็คือแต่ละเดือนต้องมาลุ้นการเก็บไข่มาลุ้นว่าไข่ได้คุณภาพที่แบบสามารถเอาไปไหมอะไรเงี้ยครับครับผมซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นกระบวนการต่อไปอีกทีใช่ครับก็เป็นกระบวนการทางการแพทย์ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ยากอยู่พอสมควรใช้กำลังใจอยู่ไงบ้างคนเลือกก็บอกเขาว่าสู้ๆนะถ้าเขามีบุญมาเกิดเป็นลูกของเรา2คนก็ดีใจแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กัน2คนมีหลานหรือมีอะไรนะครับระยะเวลาครับอะไรนะครับระยะเวลาที่จะให้ถ้าเกิดมันคือปีนี้เป็นปีที่เราว่างกันเยอะช่วงล็อกดาวน์ล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้มันเป็นปีที่เขาอะร้องไห้ช่วงกลางปีแล้วเราก็บอกว่าเราถึงแค่สิ้นปีไหมอะไรเงี้ยถ้าหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องวิธีทางการแพทย์แล้วไม่มาก็คือไม่ทำไม่เอาละใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขดีกว่าใจลึกๆก็หวังว่าเผื่อปลดล็อกอะไรทุกอย่างแล้วมันจะแบบดีขึ้นอะไรหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพี่ครับจะหมดสิ้นปีแล้วสิ้นปีแล้วแต่จะหวังแบบนี้ตลอดทั้งเดือนต่อไหมต่อนะต่อโปรไหมคะผมตอนนี้ก็คือคุยกันไว้ว่าก็แล้วแต่ธรรมชาติเลยธรรมชาติแล้วแต่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเรามีไปดูดวงไหมแหละผมก็ดูไปดูดวงมาว่าต้องมีแน่ๆแล้วมีเขาบอกว่ามีพี่เขาบอกว่าคู่นี้ยังไงก็มีลูกครับก็เลยยังมีแบบยังมีหวังอยู่ครับเรียกว่านับถอยหลังเลยครับโอเคเนาะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ